ได้ทันทีเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เสียสละทุ่มเทให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะครับข้อ2ที่ประชุมรับทราบการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือ booster dose สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านะครับในการให้วัคซีนเข็มที่3ห่างจากเข็ม2ในระยะตั้งแต่3ถึง4สัปดาห์ขึ้นไปนะครับซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าส่วนใหญ่ก็จะได้รับวัคซีน2เข็มแรกเกิน4สัปดาห์แล้วนะครับก็จะดำเนินการฉีดกระตุ้น booster dose ได้เลยนะครับโดยทันทีนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันสูงและเพิ่มที่สุดแก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านะครับที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโควิดจากการปฏิบัติงานประจำในการดูแลผู้ป่วยซึ่งเชื้อสายที่กลายพันธุ์มาเป็นสายพันธุ์เดลต้านั้นนะครับจะจำเป็นมีความจำเป็นที่จะต้องฉีด booster dose หรือ dose ที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเหล่านี้เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับบุคลากรเหล่านั้นจะได้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่นะครับทางส่วน booster dose นั้นจะเป็น AstraZeneca นั้นเป็นหลักนะครับเนื่องจากมีข้อมูลทางวิทยาการระบุไว้ว่าการให้วัคซีนนะครับคนละชนิดเป็นเข็มกระตุ้นมีผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของโควิด-19 นะครับในขอไปครับมีผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในบุคคลเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นนะครับลำดับต่อไปที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการใช้ชุดตรวจแอนติเจนโควิด-19หรือแอนติเจนเทสคิตนะครับในการตรวจหาเชื้อโควิด-19เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในสถานการณ์ที่มีการระบาดหลายพื้นที่นะครับประชาชนจะได้ไม่ต้องรอคิวนานในการไปตรวจหาเชื้อโควิด-19ด้วยวิธีการตรวจจมูกนะครับหรือวิธี RT-PCR ซึ่งใช้เวลานานมากนะครับการนำเทสคิตนะครับหรือ rapid test เนี่ยมาใช้นะครับทุก rapid test ทุก test kit ที่จะให้พี่น้องประชาชนใช้ได้นะครับก็จะต้องมีการผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนกับทางอย.นะครับซึ่งปัจจุบันมีผู้มาขึ้นทะเบียนแล้วถึง24รายนะครับโดยจะอนุญาตให้ตรวจโดยสถานพยาบาลและหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า300แห่งคาดว่าจะช่วยลดระยะเวลาคอยและในระยะต่อไปนะครับเร็วๆนี้จะนะครับในเร็วๆนี้จะอนุญาตให้ตรวจเองได้ที่บ้านเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการทราบผลที่เร็วและลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อนะครับทางกรมควบคุมโรคนะครับจะมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำกับการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัตินะครับอย่างเคร่งครัดและสุดท้ายที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการแยกกักที่บ้านและการแยกกักในที่ชุมชนนะครับการแยกกักที่บ้านเรียกว่า home isolationการแยกกักในชุมชนเรียกว่า community isolation นะครับสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีเงื่อนไขเหมาะสมสำหรับการแยกกักที่บ้านสำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้นะครับแต่ว่าไม่มีอาการรุนแรงนะครับก็จะใช้วิธี home isolation เช่นนี้นะครับหรือในเรื่องของการแยกกักในชุมชนที่เรียกว่า community isolation นะครับเป็นการแยกกักในบ้านที่อยู่ในชุมชนนะครับที่มีผู้คนเป็นจำนวนมากนะครับและในการแยกกักตัวเองที่อยู่ในบ้านนั้นนะครับเราจะมีเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้มีเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือดนะครับวัดความ
กลิ่นตัวของออกซิเจนในเลือดนะครับและมียานะครับโดยทางสำนักงานสปสช.ก็ได้ทำแนวทางขึ้นมาแล้วนะครับพร้อมกับมีอาหารด้วยนะครับที่ทางสปสช.นะครับจะได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลที่เป็นเจ้าภาพในการดูแลโฮมไอโซเลชันของผู้ป่วยแต่ละชุดเนี่ยก็จะให้การดูแลอย่างเต็มที่นะครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานที่เรียกว่า Comprehensive Response Team นะครับหน่วยบริการปฐมภูมิคลินิกชุมชนและกระทรวงสาธารณสุขกว่า200ทีมในพื้นที่กทม.เพื่อไปดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มสีเขียวถึงบ้านนะครับทั้งผู้ป่วยทางกายและทางจิตใจนะครับหรือผู้ป่วยที่กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับพร้อมทั้งจะได้นำชุดคัดกรองต่างๆนะครับที่เป็นแบบ rapid test หรือ antigen เนี่ยเทสคิดจะไปให้บริการถึงชุมชนหรือบ้านที่ตัวเองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนสุดท้ายนี้นะครับถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19นะครับจะช่วยลดการป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตและช่วยชะลอการแพร่ระบาดของโรคซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพสามารถรองรับผู้ป่วยได้โดยไม่เกินขีดจำกัดแต่มาตรการที่สำคัญที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับยังแนะนำก็คือความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลการสวมหน้ากากอนามัยการงดการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้คนและไม่รับประทานอาหารร่วมกันทั้งที่ในบ้านและสถานที่ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นการจำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนและการลดกิจกรรมนอกบ้านให้มากที่สุดตามแนวทางและมาตรการที่สปสช.ได้กำหนดไว้ซึ่งเราจะมีความเรามีความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19ได้ในที่สุดนะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศนะครับครับนี่คือสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่ได้รับที่ได้มีผลสรุปร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่7ในวันนี้ครับขอบคุณครับไม่มีคำถามอะไรใช่ไหมครับนะครับถ้าไม่มีงั้นก็ขอปิดการแถลงข่าวณบัดนี้นะครับขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับ